ในวันที่อากาศร้อนแค่มีเจ้าหนี้สักอันก็สบายแล้วไอศกรีมคือสิ่งที่ต้องกินให้ได้ในฤดูร้อนปกติแล้วเรามักจะซื้อไอศกรีมกินเพราะวัตถุดิบที่มากมายและขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากแต่มีข้อมูลบอกว่าเราสามารถทำไอศกรีมแบบนั้นได้ด้วยขนมพุดดิ้งเรื่องนี้เป็นความจริงเหรอครับค่ะเป็นความจริงค่ะแค่มีไข่ครีมสดแล้วก็พุดดิ้งก็สามารถทำไอศกรีมอร่อยๆได้แล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็อย่าให้เสียเวลาครับมาลงมือทำกันเลยดีกว่าวัตถุดิบในการทำไอศกรีมนั้นมีไข่ครีมสดและพุดดิ้งที่หาซื้อได้ทั่วไปงั้นเริ่มละครับไม่ใช่แค่วัตถุดิบเท่านั้นที่หาง่ายการทำก็ง่ายแค่เตรียมไข่แดง1ลูกครีมสด5ช้อนโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วหาพุดดิ้งที่หาซื้อที่ไหนก็ได้สักถ้วยแต่เดี๋ยวก่อนทำไมครับเราจะต้องตัดเอาส่วนที่เป็นสีน้ำตาลออกแล้วใช้เฉพาะส่วนที่เป็นสีเหลืองนวลเท่านั้นครับได้ครับตัดออกนะครับหลังจากนั้นใส่ไข่แดงครีมสดและพุดดิ้งที่เตรียมเอาไว้แล้วลงเครื่องปั่นไปเลยครับโอ้ยปั่นสัก10วินาทีก็พอแล้วครับ2 3ใจร้อนครับนับเร็วปั๊บ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 ครบแล้วครับเมื่อครบ10วินาทีแล้วก็เทส่วนผสมที่ปั่นรวมกันจนได้ที่แล้วลงในถ้วยที่เตรียมไว้ตอนนี้เหลืออะไรอีกล่ะครับอะไรล่ะครับใช่แล้วครับนั่นก็คือตู้เย็นที่จะทำให้ไอศกรีมของเราแข็งตัวขึ้นมาครับใส่เข้าไปเลยใช่ไหมครับนี่ครับเราใส่ส่วนผสมที่ปั่นแล้วไว้ในตู้เย็นแล้วก็รอมันแข็งครับว่าแต่จะต้องปล่อยให้มันแข็งนานแค่ไหนกันโอ้ยจะได้กินไหมครับอ๋อ3ครับ3ชั่วโมงเข้าใจแล้วครับงั้นเรามารอถึงเวลานั้นกันเอาละครับอิดป๊าบไปครับ3ชั่วโมงเราลองเอาไอศกรีมของเราออกมาดูกันนี่เมื่อเอาออกมาดูแล้วมันมีลักษณะเหมือนไอศกรีมแป๊ะเลยครับได้ที่แล้วว่าแต่ไอศกรีมที่ทำด้วยวัตถุดิบเพียง3อย่างนี้น่าสงสัยว่ามันจะอร่อยเหมือนไอศกรีมจริงๆหรือเปล่านะเราลองไปให้ผู้คนที่มารวมตัวกันในสระว่ายน้ำเพื่อคลายร้อนลองชิมและวิจารณ์ดูกันครับกิจกรรมพิเศษฟันกับชิมไอศกรีมสุดง่ายจะให้ชิมเหรอครับเนี่ยก่อนอื่นเราจะให้เด็กที่กินไอศกรีมบ่อยที่สุดลองชิมไอศกรีมที่ขายทั่วไปกันก่อนครับแล้วก็ดื่มน้ำเพื่อล้างรสไอศกรีมที่ชิมไปหลังจากนั้นก็จะให้ชิมไอศกรีมของสปันครับว่าแต่เด็กชายคนนี้เขาจะวิจารณ์ยังไงกันนะยังไงน้องอร่อยจังครับอร่อยเหรอครับแต่สองอันนี้อันไหนอร่อยกว่ากันครับอันนี้อันที่สองอ่ะแน่ใจนะแล้วอันที่สองมันอร่อยยังไงล่ะน้องมันรสชาติมันนุ่มนวลอร่อยกว่ามากเลยครับทุกท่านที่ชิมมาการก็บอกว่าไอศกรีมสปันช์อร่อยแล้วแม่บ้านที่มีประสาทสัมผัสในการชิมดีล่ะครับดูท่าทางเธอจะอร่อยมากเลยนะครับแล้วไอศกรีมสปันช์จะอร่อยไหมนะกรุณาตัดสินด้วยการชิมที่สัมผัสได้จริงๆนะครับเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยค่ะอย่าบอกว่าทั้งสองอันอร่อยสิครับช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าทั้งสองอันมันต่างกันยังไงอันแรกนี่นะคะมันจะค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็รู้สึกถึงการละลายที่ค่อนข้างซอฟต์ด้วยนะคะส่วนอันที่สองนี่นะคะจะเคี้ยวโดนน้ำแข็งเยอะนะคะทำให้รู้สึกกรุบกรับเวลาเคี้ยวด้วยนะคะเราลองนำไอศกรีมที่คนทั่วไปต่างก็เอ่ยปากชมมาให้ผู้เชี่ยวชาญลองชิมดูบ้างครับรสชาติก็เหมือนไอศกรีมวานิลาเลยนะคะอร่อยจังเลยค่ะอร่อยกว่าที่คิดอร่อยกันเนี่ยเราใส่พุดดิ้งไปแค่อันเดียวเท่านั้นทำไมทุกคนที่ได้ชิมถึงบอกว่าอร่อยกันนักล่ะไอศกรีมที่วางขายทั่วไปจะมีส่วนผสมที่เราไม่รู้หลายอย่างเลยนะคะรวมๆแล้วก็ประมาณ12อย่างด้วยกันสำหรับพุดดิ้งที่เรานำมาเป็นวัตถุดิบของไอศกรีมนี้ได้รวมวัตถุดิบเหล่านั้นเอาไว้ในตัวของมันหมดแล้วฉะนั้นถ้าเอามาปั่นรวมกันกับครีมสดแล้วก็ไข่แดงแล้วก็แช่เย็นให้มันแข็งก็จะกลายเป็นไอศกรีมที่ทำได้ง่ายมากเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้ครับคราวนี้เรามาทำไอศกรีมอื่นๆด้วยวิธีการที่ง่ายมากๆดูกันครับ
ถ้าเอาสตรอเบอรี่ไปปั่นรวมกับวัตถุดิบ3อย่างเมื่อกี้นี้ก็จะได้ไอศกรีมสตรอเบอรี่แล้วถ้าเอาช็อกโกแลตปั่นรวมลงไปก็จะได้ไอศกรีมช็อกโกแลตหรือจะเป็นไอศกรีมชาเขียวที่ดีต่อสุขภาพและความงามหรือจะเป็นไอศกรีมเชอร์รี่ที่แค่ดูก็อยากจะหม่ำให้หมดในคำเดียวก็ไม่ยากครับแล้วถ้าเอาเนื้อสับปะรดปั่นรวมด้วยก็จะได้ไอศกรีมสับปะรดแสนอร่อยจากนี้ไปก็ไม่ต้องง้อร้านไอศกรีมกันแล้วการเลือกกินไอศกรีมสปันก็สนุกไปอีกแบบนะครับ